อนนี้นะครับผมกำลังจะผ่านสถานีรถไฟมับกระเป๋าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนนะครับจากมับกระเป๋าไปถึงถนนจีราซึ่งแบ่งการก่อสร้างเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก็คือเป็นการก่อสร้างเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือจากช่วงมับกระเป๋าไปยังคลองขนานจิตซึ่งวันที่28กรกฎาคม2567นะครับหลังเที่ยงคือเหลือเวลาแค่2วันนะครับหลังเที่ยงก็จะเริ่มใช้รถไฟทางคู่นะครับในการเปิดทดลองนะครับหลังจากที่งานหลายๆส่วนได้แล้วเสร็จนะครับก็จะวิ่งทางคู่จากมับกระเป๋าไปพกเหล็กใหม่นะครับช่วงหนึ่งแล้วก็จะสถานีนะครับบันไดม้าไปยังคลองขนานจิตนะครับซึ่งในช่วงของมกเหล็กใหม่นะครับถึงทางลงสะพานช่วงกลางลงเนี่ยครับยังมีปัญหาอยู่ยังปัญหาเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะครับก็เลยทำให้ยังไม่สามารถเปิดได้ก็เดี๋ยวก็รอเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ดินนะครับก็ทำทางลงเสร็จก็จะใช้งานได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางคู่ทางใหม่นะครับจะเบี่ยงซ้ายออกไปเดี๋ยวอีกวันที่28นะครับอีก2วันเราก็จะไปใช้เส้นทางนี้แทนนะครับเป็นเส้นทางที่เบี่ยงขวานี้ไปนะครับก็จะไม่ได้ใช้งานอีกจะยังไม่ได้ใช้งานในส่วนของรถโดยสารนะครับแต่ก็จะมีรถสินค้าวิ่งอยู่เพราะว่ามีโรงพยาบาล TPI ที่หินรับนะครับมีใต้ป้ายเตือนไปอุโมงค์ผาเสด็จด้วยซึ่งเดี๋ยวเวลาใช้ทางคู่นะครับเขาจะได้ลอดอุโมงค์นี้ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่ทำสถิติใหม่นะครับยาวที่สุดในประเทศ 5.8 กิโลเป็นวิ่งวันรองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวอีกต่อไปก็จะไปใช้ทางคู่ที่อยู่ซ้ายมือนั่นแหละครับขนานไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอรอดอุโมงค์ก็จะไปตัดทางใหมออยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับจะเริ่มใช้พร้อมกับการเดินรถทางคู่ของเส้นทางสายนี้นะครับ28กรกฎาคมก็เปิดเป็นวันเดียวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับของในหลวงรัชกาลที่10เลยนะ